จุดประทีปเทียนทองผ่องโอภาสอภิวาทยกยอพระอรหันต์หลวงปู่ชอภูมิฤทธิ์อิทธิญาณหกประการท่านทรงสิ้นอภิญญามีหูทิพตาทิพเห็นสิบทิศรู้ในจิตใจชนคนหนักหนาระลึกชาแต่หนหลังครั้งผ่านมาตัดอาสวะขากิเลสสำเร็จพลันบันกิเลสเพศภัยรีในคีรีที่ลึกล้ำทำพงไพรทำในสิ่งคนอื่นนำทำได้ยากถึงประสบอุปสรรคไม่พลักใสเดินทั่วดงลงป่ายังกล้าไปไม่กลัวตายไม่กลัวอดแบกกลดเดินทั่วดงเดียวดันดนลำธารดอยใหญ่หน่อยป่าโคกระหกเรินช่วงกลางวันหลวงปู่ชอบมีชอบเดินท่านชอบเดินมืดค่ำยามกลางคืนท่านเข้าใจในสำเนียงเสียงของสัตว์เพศสอนสัตว์บรรดาสัตว์ไม่ขัดคืนเจอเสือใหญ่รายสกัดยังยัดยืนจนเสือตื่นใจกลัวหายตัวไปผู้ดงถือสันโดษอย่างโลดโผนจรดลหลงป่าหนาใจหายไม่มีบ้านบินทบาทแทบขาดใจหิวกระหายหาอาหารฉันไม่มีร้อนถึงเหล่ารุกขเทพและเทวดาที่ปกปักรักษาในภัยสีทรงเล็งเห็นว่าอาหารฉันไม่มีนารีจึงจำแรงและแอบแปลงกายเป็นชาวป่ามาทำทานอาหารทิพแล้วก็ยิบด้วยพระหัตถ์ใส่บาตรไทยหลวงปู่ชอบพอได้ฉันสำราญใจอาหารอะไรช่างอร่อยชอยนางรำหลวงปู่ชอบพอได้ฉันอาหารทิพก็อิ่มทิพไม่หิวเขาทั้งเช้าคำคุมเวลาไปใดหลายโมงยามเทพท่านทำอาหารทิพให้ยิบทานหลวงปู่ชอบภาวนาสมาธิบางคราวมีฝนหาใหญ่ตกใส่ท่านตกกระทั่งกลางคืนและกลางวันเสียงป่าลั่นสะท้านดงน้ำลงมาแสนหนาวเหน็บเจ็บจุกเป็นทุกข์นักน้ำก็หลากไหลรวมท่วมถึงบ่าต้องกอดบาตรรัดเอาไว้ในนาวาอยู่กล
ลางป่าถึงสว่างเกือบบางตายท่านพบเห็นเป็นวิมุตติสุดยอดปัญญาถอดเป็นพระขันธ์อันเล่มใหญ่ฟันกิเลสที่ตกค้างพังทลายในธรรมใหญ่ข้างสถานบ้านน้องยวนธรรมน้องยวนอยู่ในเขตประเทศพม่ามีดวงตาเห็นจริงทุกสิ่งส่วนบรรลุธรรมสำเร็จตามเหตุควรธรรมน้องยวนท่านจบสิ้นอภิญญาแค่บวชมาพรรษาที่สิบมีหูทิพตาทิพในลิบลาระลึกชาติผลหลังครั้งผ่านมาเหล่าเทวดาพญานาครูจักดีท่านเห็นสิ้นอินพรหมยมมยักษ์พญานาคอมนุษย์เหล่าพูดผีเรื่องเจโตปริยานท่านรู้ดีใครคิดดีใครคิดร้ายรู้ใจคนนำประวัติย่อย่อหลวงพ่อชอบตามระบอบให้ทราบไม่ซับสนถิ่นกำเนิดเกิดทันบ้านโคกมนขึ้นตำบลพาหน่อยจงคอยจำวังสะพุงคืออำเภอและเธอเอ๋ยจังหวัดเลยเมืองสุดหนาวในสยามคุณพ่อหมอแม่พิลาท่านพานำอุปปัฒน์คำชูคอยดูแลอายุราว19ปีที่ได้บวชทรงผนวดแทนข้านำนมแม่บวชเป็นเนนที่วัดป่าบ้านนาแก่บ้านนาแก่ขึ้นตำบลคนนากลางเป็นเนนอยู่ได้ถึง4ปีกว่ากลัวบวชเป็นพระธิยะโสไม่โอหังก็วัดโบสถ์วัดศรีธรรมารามยังคงจำพระครูวิจิตรท่านอาจารย์เมื่อเป็นทรงผนวดบวชเป็นพระอยากศึกษากรรมฐานอาจารย์มันไปพบท่านบ้านสามพงกลางพงพันป่าอารันดงดอนนครพนมอาจารย์มันท่านก็สอนกลอนสันสันให้เพียรทำตามนั้นอันเหมาะสมแต่อย่าหยุดรุดรูดูอารมณ์ให้ดูลมออกเข้าจากเบาใจถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ธรรมเหล่านั้นก็ไม่หนีที่ไปไหนจงสอบคนวนดูอยู่ที่ใจรู้อะไรก็ไม่สู้รู้ตัวเองเมื่อฟังธรรมจากท่านอาจารย์มันก็เชื่อมันในหัวคออย่างหมอเม็งจอระดนคนขัวด้วยตัวเองท่านคลัดเคร่งครัดฝึกหัดทำเดินผู้ดงลงป่าพันนาเปลี่ยวตัวองค์เดียวภาวนาในผาธรรมได้ประสบพบสุดวิมุตติธรรมภายในธรรมเขตพม่าเทวรามันเคยทุดงไปคู่หลวงปู่ขาวพม่าลาวเหนือไตไทยอีสานเที่ยวจาริกปลีกวิเวกในไพรวันสุดท้ายท่านจำพรรษาป่าโคกมนหลวงปู่ชอบท่านนี้ท่านมีฤทธิ์เพราะเป็นศิษย์อาจารย์มันฝึกฝนมีหูทิพตาในทายใจคนเป็นมรรคผลพลอยใดในภาวนาอาจารย์มันยกย่องว่าคงแท้ใครจะแน่เท่านี้มีไม่ว่าอยากเอาอย่างท่านชอบจงตอบมาภาวนาอย่างนี้ดีนักแลท่านชอบไปไกลลิลิกถึงนิพพานจ
ะผ่านห่วงบ่วงสงสารไม่นานแท้คนอยู่หลังอย่ามัวนั่งตั้งตาแลจะดีแน่ถ้าขยันมันภาวนาอันวาระสุดท้ายในชีวิตประกอบกิจเผยแผ่พระศาสนามีที่ดินร้อยไร่โยมให้มาสร้างวัดวาให้เป็นถิ่นพระชินวรหลวงปู่ชอบได้มานำจำพรรษาที่วัดป่าชื่อว่าสัมมานุสนสร้างเป็นวัดวิปัสสนาแบบถาวรครบวงจรแห่งสุดท้ายปลายชีวันอายุ93ปีสิริรวมเวลารวมที่หลวงปู่ลุสังขารสู่อนุปาทิเสสนิพานประวัติท่านหลวงปู่ชอบคำตอบมีสาธุชนคนที่นั่งฟังทั้งหลายกำหนดใจแล้วก็ตั้งวางสติวันเวลาเหลือน้อยคล้อยเต็มทีแต่ยังมีโอกาสพงาดทำมันเจริญภาวนาสมาธิมีข้อที่สงสัยให้ไทยถามท่านมหาธีรนาถชัดทุกคำวิธีทำท่านจะสอนอย่างอ่อนโยนเพื่อเห็นทางเข้าสู่ประตูมรรคผ่านจากมรรคจะไปสู่ประตูผลต้องยึดมั่นขันติมีอดทนไม่นานผลจะเข้าสู่ประตูนิพพานนิพพานอยู่ที่ใจไม่ไกลดอกเพียงแต่ปอกเปลือกกิเลสเหตุโมหันกิเลสมดจะโดดเด่นเห็นนิพพานเหมือนอรหันต์หลายองค์ท่านทรงไปเขาก็คนเราก็คนอย่าจนคิดอย่าหลงติดตัวตัณหาพาเสียหายเมืองนิพพานท่านอยากไปหรือไม่ไปถ้าอยากไปให้ปฏิบัติเร่งรัดการยกเอาคมปัญญาเข้ามาปาดเข้ามาฟาดเอาวิชาและตาหันที่ห่อห่มคลุมใจไปทุกวันสยบมันให้พินาศขจัดไปนั่งดูลมเข้าออกศอกนาสิกวิเวกปลีกตามอัตถยาศัยอย่าปล่อยกิเลสมันขี่รถจนหมดใจจงเวียนตายเวียนเกิดไปเถิดคนเราโชคดีที่เกิดเป็นเช่นมนุษย์ได้ยิบยุดมุ่งสร้างทางกุศลมีโอกาสได้ตรัสรู้เป็นผู้คนจะควงหนวัฏจักรที่ดักดานมีพระสงฆ์ชินสีคอยชี้ทางจงเอาอย่างองค์พระอรหันต์ท่านได้ลอยนิลิปสู่นิพพานไม่มีมารตัวอ้วนกวนมากวนใจขอไว้ชัยให้พรกลอนโคราชบรรดาญาติที่มานั่งฟังทั้งหลายจงได้มีปิติเกิดที่ใจสำเร็จในชาตินี้